สวัสดีครับผมนายปณพันธ์อินอัมนะครับหรือครูเติ้ลนะครับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับโรงเรียนวัดนาควันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็มีชื่อว่า Kooten เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาสอนว่าโหลดยังไงใช้ยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตทบทวนแนวการปฏิบัติการเรียนการสอนช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับทางเรียนวัดนาคของเราเนี่ยก็มีแนวทางนี้ออกมาตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2564นะครับโดยมีทั้งหมด4ข้อเดี๋ยววันนี้จะมาไล่ดูนะครับกันทีละข้อเลยเริ่มตั้งแต่ข้อที่1นะครับให้ครูแต่ละห้องเรียนนะครับจะต้องส่งเนื้อหาพร้อมใบงานให้นักเรียนตามตารางดังนี้ใบงานเนื้อหาก็คือเป็นความรู้นะครับส่วนใบงานก็จะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำตามตารางนะครับก็จะตามตารางนี้เลยวันจันทร์ก็จะเป็นคณิตภาษาไทยนะครับช่วงเช้าคณิตช่วงบ่ายภาษาไทยวันพุธก็จะเป็นวิทย์กับอังกฤษวันศุกร์ก็จะเป็นสังคมกับสุขะในส่วนของผมเนี่ยวิชาสุขศึกษานะครับก็จะเป็นวันศุกร์ในช่วงของเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมก็จะส่งใบงานแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากดูแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องส่งใบงานลงไปในไลน์แล้วก็จะส่งไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนผู้ปกครองท่านใดที่โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไปก็สามารถกดเข้าเรียนรู้ในแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับในส่วนของวิชาสุขศึกษาเนาะไล่มาดูต่อไปเป็นข้อที่2นะครับวิธีการเรียนก็ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาแล้วก็ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ทำใบงานถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาครูผู้ปกครองได้นะครับเพราะฉะนั้นใบงานที่ในแอปตัวนี้ก็จะสอดคล้องกับแนวการปฏิบัติเลยนะครับก็คือมีการมีใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ในส่วนของใบงานให้นักเรียนได้ทำแล้ววิธีการทำเนี่ยก็จะอยู่ข้อ3ใช่ไหมครับก็คือให้นักเรียนทำใบงานในสมุดแต่ละแล้วก็ในแต่ละวิชาเนี่ยก็ถ่ายรูปลงในไลน์แต่ว่าพอโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องถ่ายรูปลงในไลน์นะครับสามารถส่งรูปลงในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับจะได้ไม่ไปปะปนกับในไลน์เนาะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับดูตรงหมายเหตุสีแดงนะครับสมุดแต่ละวิชาที่ทำก็ให้นำมาส่งตอนช่วงเปิดข้อที่4นะครับก็คือในวันที่16ถึง17ก็คือพอเวลาผ่านไป2อาทิตย์เนี่ยก็จะมีการทดสอบนะครับเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ว่าการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เป็นยังไงนะครับก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์ที่16 17มกราแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ที่30 31มกรานะครับโดยการทำแบบทดสอบเนี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นำมาใช้ในการวัดและประเมินผลด้วยของแต่ละวิชาที่เรียนไป6วิชาใช่มั้ยครับก็ดังนั้นการวัดและประเมินผลก็จะมี2ส่วนก็คือส่วนแรกจะเป็นในเรื่องของชิ้นงานนะครับเป็นสมุดแล้วก็ส่วนสองก็เป็นการทำแบบทดสอบนะครับตรงนี้ก็เป็นการทบทวนแนวการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจรูปแบบการปฏิบัติแล้วจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะทำไมแอปตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าแอปตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวการปฏิบัตินี้นะครับให้สอดคล้องกับแนวการปฏิบัตินี้เรามาเริ่มกันที่แอปเลยนะครับมีลิงก์เข้าไปในไลน์ของแต่ละระดับชั้นนะครับพอมีลิงก์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะกดที่ลิงก์นี่ครับกดเข้าไปที่ลิงก์ก็จะเจอกับหน้าตัวนี้อย่าเพิ่งไปสนใจอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราโหลดติดตั้งแอปตัวนี้กันก่อนวิธีการโหลดก็คือมากดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับเปิดด้วยแอปอื่นใครไม่ทันก็กอดูได้นะครับค่อยๆไปพร้อมๆกันเสร็จแล้วก็กดที่จุด3จุดด้านบนอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็หาคำว่าติดตั้งแอปครับไม่ใช่ไล่ลงมาเรื่อยๆครับติดตั้งแอปตรงนี้นะครับทำการกด1ครั้งทำการติดตั้งแอปกำลังเพิ่มตอนนี้ก็โหลด
โหลดตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะกดเปิดแอปขึ้นมาในหน้าแอปก็จะมีListen ก็คือบทเรียนนะครับแล้วก็มี Send Work ก็คือส่งงานชื่อของแอปนะครับแล้ว Book กับYouTube เดี๋ยววิดีโอตัวนี้จะใส่ลงไปใน YouTube แล้วก็ Facebook ด้วย Facebook ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่เอาไว้สื่อสารกันระหว่างผู้เรียนกับครูนะครับชื่อ Facebook ก็ Putten Let Learn นะครับ Let Learn ตัวนี้ที่จริงต้องมีapostrophe s ด้วยนะครับแต่ว่าพอเวลาไปพิมพ์เป็นหัวข้ออะไรเงี้ยมันไม่ให้ใส่เครื่องหมายอะไรเงี้ยครับก็เลยใช้คำว่า Let Learn แบบนี้ไปเลยแบบไปเรียนกันอะไรเงี้ยนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแอปเอาไปที่บทเรียนนะครับ Lesson ในนี้ก็จะมีทั้งหมด6ระดับชั้นด้วยกันสมมุติว่าผมอยู่ป .1 ผมก็กดเข้ามาที่ป .1 นะครับกดเข้ามาที่ป .1 เสร็จแล้วก็ในป .1 ก็จะมีใบงานที่ถ้าตามนี้เนาะถ้าตามตารางเนี้ยก็คือจะปล่อยทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับของวิชาสุขะแต่ในนี้เนี่ยรวบรวมไว้ให้เรียนรู้ในนี้เลยนะครับคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณเรียนได้เลยเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับอย่างของผมเป็นป .1 ใช่ไหมครับก็นี่ครับกดเข้ามาใบงานแรกเลยใบงานอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านไปของป .1 ก็จะเป็นใบงานตัวนี้ครับพออ่านใบงานศึกษาใบงานเสร็จปุ๊บอันนี้ตามนโยบายเลยก็คือมีตามแนวปฏิบัติของเรียนก็คือจะมี2ส่วนใช่ไหมครับส่วนแรกก็จะเป็นเนื้อหาส่วนที่2ก็จะเป็นใบงานพอทำเสร็จแล้วเนาะอ่านดูใบงานนี้ปั๊บทำเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาเลยครับเราทำลงในสมุดเสร็จแล้วเนาะผมเด็กชายปณพันธ์นะครับอินอามทำลงในสมุดเสร็จแล้วผมก็ย้อนกลับมาครับส่งงานกดเข้ามาที่เซนเวิร์กเมื่อกี้ใช่ไหมครับส่งงานแล้วก็พิมพ์ชื่อชายปณพันธ์ทำเวลามันเยอะมันเลยยังไงก็ย้อนดูเอาได้ครับเดี๋ยวตัวนี้จะลงใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ลงใน Facebook ด้วยไปย้อนดูได้เลยนะครับชั้นป .1 ป.จุดด้วยนะครับจุด1ทับ1ตรงนี้นะครับพิมพ์แบบนี้นะครับอยู่ห้องไหนพิมพ์แบบนั้นอย่าพิมพ์ป.1 อย่างเดียวนะครับพิมพ์ป.1ทับ1ป.1ทับ2ก็พิมพ์ป.1ทับ2เลขที่พิมพ์ไปเลยของผมเลขที่1แล้วกันไปตรงนี่นะครับภาพชิ้นงานใช่มั้ยครับภาพชิ้นงานก็คลิกเข้าไปเลยครับเลือกเปิดดูรูปภาพมีภาพไหนบ้างสมมุติว่าผมถ่ายภาพสมุดมาแล้วหน้านั้นที่ทำงานเสร็จแล้วก็กดเลือกภาพนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการอัปโหลดพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้จะขึ้นนะครับจากสีส้มจางๆเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีส้มเข้มเนาะนี่นะครับขึ้นแล้วเดี๋ยวเอาเพจ Facebook กับ YouTube ให้ดูนะครับข้างหน้ากดถูกเลยครับแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่เรียบร้อย1บทเนาะ1ใบงานอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับ Facebook นี่อันนี้ Facebook นะครับพิมพ์มาที่ Putten Let Learn นี่ตรงนี้ครับแล้วก็ YouTube ก็จะเป็น Putten อย่างเดียวนะครับพิมพ์ Putten อย่างเดียวอันนี้ไม่มีผู้ติดตามเลยสร้างขึ้นมาเพื่อการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะนะครับ YouTube เหมือนกันอาจจะตอบเร็วตอบช้านี่ต้องขออภัยด้วยเพราะเป็นคนเล่นโซเชียลน้อยมากนะครับแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยเสร็จในเรื่องของแอปพลิเคชันโอเคถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามนะครับก็เดี๋ยวเราสื่อสารกันทางเพจได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอนี้จะลงในช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็ผมปณพันธ์อินอัมนะครับกูเติ้ลก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่ชมมาถึงนาทีนี้เนาะหากผิดพลาดประการใดขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ